ก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวเราจะต้องใช้เครื่องปั่นครับในการที่จะทำตัวเจ้าแมงโก้กราเนต้านะครับเราใช้มะม่วงสุกนะครับ1ลูกนะฮะใช้แต่เฉพาะเนื้อนะครับเดี๋ยวเราปอกเปลือกก่อนครับใส่ลงไปในเครื่องปั่นเลยนะครับใส่น้ำตาลทรายนะครับเล็กน้อยครับน้ำมะพร้าวนะครับวันนี้ใช้เป็นน้ำมะพร้าวอ่อนที่มีส่วนประกอบของเนื้อมะพร้าวด้วยนะครับนำทั้งหมดนะครับมาปั่นให้เนียนดีครับที่เหลือนะฮะเราก็นำใส่ถาดที่ลึกนิดนึงนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะนำไปแช่ในตู้เย็นนะครับแช่ในช่องแช่แข็งนะครับรอบแรกแข็งแล้วนะครับเราก็ใช้ซ่อมครับง่ายๆเลยครับขูดแบบนี้ครับแล้วเสร็จแล้วเราก็สับข้างครับเนี่ยขูดสวนกันไปสวนกันมาอย่างนี้นะฮะแล้วล่ะครับรอบแรกเราขูดเสร็จแล้วนะฮะเขาก็จะมีสีอ่อนลงแล้วก็เป็นเกล็ดปุยๆแบบนี้นะครับแต่เราจะให้เขาปุยยิ่งกว่านี้อีกครับโดยการที่ว่านำอันนี้ครับกลับไปแช่เย็นอีกครั้งหนึ่งครับแล้วครับอันนี้คืออันที่เรานำกลับไปแช่อีกครั้งนะครับนอกจากตัวกราเนต้ามะม่วงแล้วเดี๋ยวเราจะเสิร์ฟกับมะม่วงสดด้วยผมจะเสิร์ฟกับส้มโอแล้วผมก็จะเสิร์ฟกับตัวนี้นะครับพิเศษสุดๆจะเป็นวุ้นมะพร้าวและสับปะรดในน้ำเชื่อมครับเรียกว่าทานเปล่าๆก็ได้นะครับหรือว่าจะใส่กับของหวานที่เราชื่นชอบอะไรก็ได้นะครับเราลองมาดูส่วนประกอบของเขาดูนะฮะด้านบนเนี่ยก็จะเป็นวุ้นมะพร้าวด้านล่างเป็นสับปะรดนะครับต้องเทออกมาก่อนครับให้ผสมกันสำหรับตัวกราเนต้านะครับเราต้องนำมาขูดอีกครั้งหนึ่งครับนี่ครับครั้งนี้จะขูดเริ่มง่ายแล้วนะครับเพราะว่าตัวอากาศจะค่อนข้างเยอะแต่เราไม่ต้องใช้พวกสารใดๆทั้งนั้นสเตบิไลเซอร์หรืออะไรในการทำไอศครีมนะครับเรียบร้อยแล้วครับตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยผมเอาภาชนะที่เราจะเสิร์ฟเนี่ยไปแช่ตู้เย็นก่อนนะครับเอาละครับเสิร์ฟกับเนื้อมะม่วงนะครับส้มโอเล็กน้อยนะครับวุ้นมะพร้าวครับผมเข้ากันได้ดีทีเดียวครับเนี่ยนะครับเสิร์ฟเป็นของหวานรับประทานเย็นๆนะฮะว้าวเพราะไม่มีใครเข้าใจมะพร้าวเท่าเราเทพดุงพรมะพร้าว